สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับน้องฟิวจะมาจัดห้องนอนของตัวเองแล้วนะครับค่ะเพราะคือจริงๆอ่ะน้องฟิวก็อยู่ห้องนี้แหละแต่ว่าวันนี้น้องฟิวบอกว่าเขาเริ่มโตแล้วเริ่มขึ้นมอแล้วเริ่มมีเลข1แล้วเอ๊ะงงป่ะพ่อเริ่มขึ้นม .1 แล้วเออนั่นแหละเอาก็ว่าเขาโตแล้วละกันเพราะปกติเนี่ยเตียงนอนน้องฟิวจะเป็นสีขาวแล้วนี่มีตุ๊กตาเต็มไปหมดทั้งห้องเลยน้องฟิวบอกว่าหนูกลัวก็มันเดินตอนกลางคืนเหมือน Toy Story อย่างเงี้ยเนี่ยข้างยังหล่อนะท่านผู้ชมดูจริงๆเพราะว่าเด็กผู้หญิงเขาจะชอบตุ๊กตาแต่เหมือนแบบเขาเริ่มเปลี่ยนวัยละเขาเริ่มโตขึ้นตุ๊กตาก็จะน้อยลงใช่ไหมแล้วเสร็จเตียงชุดนั้นน่ะเราก็ไปไว้ที่นครปฐมแล้วน้องฟิวบอกว่าอยากได้เตียงนี้เขาก็เลยเอามาให้นะครับแล้วก็น้องฟิวบอกว่าอีกอยากได้ตู้เสื้อผ้าเราก็ซื้อมาให้ใหม่นะครับแม่โหคือใหญ่มากหนูเอื้อมไม่ถึงเนี่ยไหนเนี่ยอันนี้คือนี่ประมาณนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดห้องของน้องฟิวกันนะครับค่ะมาเอาเสื้อผ้าใส่ตู้เลยดีกว่านะครับก็คืออันนี้น้องฟิวใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นชุดนอนมาดูครับเป็นชุดนอนอยู่เก๋นี้อืมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกกางเกงใส่ไปโรงเรียนแบบใส่ซับพวกกางเกงบอลเสื้อบอลอะไรประมาณนี้ครับผมมาข้างล่างเนี่ยเป็นกางเกงขาสั้นแบบยีนครับผมอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยชุดนอนเหรอคะชุดนอนอันนั้นมันใส่ไม่ได้แล้วแม่มันแน่นแล้วอ่ะโอ๊ยลาเต้มันแน่นแล้วอ่ะลูกหมายถึงเก๊แน่นพ่อไม่ใช่เพราะสภาพมันแน่นพ่อนี่ตกใจเลยหูถ้าชุดนอนนี้ใส่ไม่ได้นี่หนูต้องใส่อะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนละกันตอนนี้หนูใส่บ่อยอันนี้หนูไม่ค่อยใส่อ๋องั้นก็เอานี้ไว้ข้างล่างได้เดี๋ยวขอเปิดฝั่งนี้หน่อยมั้ยอันนี้เปิดได้ใช่มั้ยเปิดได้อุ๊ยมีตัวอะไรอยู่ด้วยเนี่ยอุ๊ยแผนกสำรวจค่ะน้องฟิวลาเต้มาสำรวจอีกแล้วแม่ดูทุกเรื่องอะแม่เขาอะคือแบบสักเรื่องได้เปล่าอุ้ยมีคนมาดูด้วยอะโอ้โหรู้สึกห้องเล็กเลยเออตู้เล็กห้างใหญ่ห้องนี้3เมตรคูณ3เมตรนะครับเล็กมากของฟิล์มนี่ยังเป็น3คูณ4นะครับก็เล็กอยู่ดีใช่แต่จริงใหญ่เท่าที่นครปฐมเพราะว่าสวย4คูณ4ใช่ยังมีเนื้อที่ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวห้องนี้นะครับพ่อถาเนี่ยจะให้เขามาเปลี่ยนม่านให้ด้วยใช่เพราะว่ามันที่ออกมาเยอะมากๆเลยเกือบไม่บรรทัดเลยใช่ครับเดี๋ยวย่าก็เปลี่ยนเป็นแบบม่านรูปแบบที่นครปฐมของฟิล์มด้วยนะครับมันจะได้แบบบางแบบอีกนิดจะติดกำแพงไงใช่ครับแต่เนี้ยมันมีข้อดีมันกันแดดได้เพราะเป็น2ชั้นแล้วมันไม่ร้อนใช่แต่อันนั้นมันติดผนังแล้วมันจะร้อนกว่าเนาะแต่ก็ได้อย่างเสียอย่างได้พื้นที่แต่เสียเรื่องความร้อนนิดนึงไม่เป็นไรเราก็อยู่แค่กลางคืนเปิดแอร์ก็เย็นอยู่ดีใช่ครับแล้วเป็นไรเนี่ยคนเข้าคนออกกันอยู่เนี่ยเยอะไปอ้าวเสื้อผ้าเรามันเยอะไปอีกฟิล์มขยับไปหน่อยค่ะแล้วเต้บอกให้พักให้น้องใหม่เตียงเขากี่ฟุตเนี่ยแม่3ฟุตป่ะ3ฟุตครึ่งอ๋อใช่โหนี่เขาสงสัยในตู้ปล่อยให้เขาเข้าตู้เหอะใช่ตู้ฟิล์มนะเวลาเปิดไว้จะเป็นตัวนึงที่ชอบเข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็ไม่ยอมออกอืมเนี่ยไปแล้วไปก็เห็นว่าเห็นได้นะนะปล่อยเขาปล่อยเขาเขาขอสำรวจเลยวันแหนมอ่ะขุดแล้วเฮ้ยขุดอะไรเดี๋ยวเป็นรอยไม่เป็นไรต่อมาไม่เป็นไม่เป็นมันชอบขุดเหมือนเรียกใครสักคนอ่ะเรียกให้ออกมาเพราะว่าเหมือนจะแบบทะลุไปอีกฝั่งนึงอะใช่อารมณ์เหมือนจะทะลุมิติแฮปปี้ว่าอย่างเงี้ยน้องฟิวหนูต้องกลับข้างให้เรียบร้อยนะคะใช่เดี๋ยวนี้เราซักผ้ารีดผ้าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าต้องทำยังไงเสื้อผ้านะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้เก็บเสื้อผ้าเข้าตู้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อกี้พี่ฟิล์มบอกว่าอะไรนะให้น้องฟิวแยกเป็นสีไว้เวลาเราอยากใส่สีนี้เราก็หาแค่ฝั่งนี้ไงเหมือนตู้ของฟิล์มอ่ะวันนี้อยากใส่สีขาวก็ดูแค่ฝั่งสีขาวอ๋อคือจัดแยกโซนเลยว่างั้นด้านนั้นเนี่ยเนี่ยสีเหลืองเหลืองออกครีมเหลืองครีมแค่ครีมเอาครีมกันละกันไว้ตรงนี้นั่นแหละไล่ไปเลยแยกเป็นชั้นๆเลยอ๋อแบ่งโทนสีว่างั้นใช่แต่จริงไอ้ครีมสองอันอยู่ด้วยกันก็ได้น่าจะหาง่ายเหมือนกันนั่นออกเหลืองก็ลูกก็เหลืองกับครีมเอาไว้ด้วยกันเลยแต่ถ้าเหลืองจะสวยกว่าก็เอาไปอยู่ด้วยกันจะนั่งทำไมอ่ะลุกไปเคลียร์ดิเราอ่ะนี่แล้วลาเต้แขวนไว้ไหนอ่ะไว้ในนี้ไหมข้างนี้ยังเหลืออยู่มาเดี๋ยวพี่ฟิล์มช่วยจัดดีกว่ามาเหลืองแยกไปเลยเหลืองอ่ะมันเด่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปไว้ข้างครีมอันนี้เบสได้โอ้โหเหมือนเรียนศิลปะมาเลยนะทุกคนแล้วถ้าเกิดเราไม่เรียงอย่างนี้นี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะหายากหน่อยบางทีฟิล์มแบบว่าเคยเอาของมันทับๆกันอ่ะแล้วบางทีเหมือนแบบสีมันมีสักตัวนึงอ่ะกลืนแล้วเหมือนแบบมันโดนบังไงสีม่วงหาเสื้อผ้ายากคิดว่าน่าจะจัดแค่ครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปก็จะขึ้นไปเลยทรงก็ว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่ไงแยกออกมาเป็นโทนแต่ว่าคัลเลอร์ฟูลต้องอยู่หลังกว่ามันดูรกเลย
อ๋อนี่คือไล่โทนนะครับเวลาหาได้หาง่ายใช่ไหมครับใช่โซนนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับแล้วเดี๋ยวรอชุดนักเรียนมาเดี๋ยวจะย้ายแขนยาวชุดนี้ไปไว้อีกห้องนึงนะครับแล้วก็จะชุดนักเรียนไว้ฝั่งนี้แล้วส่วนกางเกงที่เหลือแล้วฮะอ่ะมาสิ่วนี่ไงครับเข้าชั้นข้างบนนี้มันมีทั้งมีตรงนี้อีกใส่เลยค่ะใส่เลยไหนเปิดให้หมดเลยค่ะน้องฟิลบานนี้ด้วยค่ะบานกระจกด้วยบานกระจกเบาใช่แล้วนะครับส่วนด้านบนน่ะเดี๋ยวไว้เก็บเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวบางอย่างได้ใช่ครับใช่ฮะอันเก่าครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็ยังสามารถวางเกงได้อยู่นะใช่หรือไม่ก็ผ้าชนะอะไรก็ได้โอเคได้ครับงั้นปิดตู้เลยแล้วเดี๋ยวด้านบนน่ะมันเหลือที่ว่างเดี๋ยวไปหาพวกกล่องดิสนีย์อ่ะมาใส่ของใช้แล้วก็เก็บไว้ด้านบนโมเดลที่เป็นของฟิวอ่ะวางไว้พี่ก็วางเอามาวางเสร็จก็เอาไปวางข้างบนใช่ครับอ่ะมาดูตรงเก๊ะพวกนี้ที่มันมีอะไรบ้างอันไหนไม่ใช้เอาออกไปนะครับนี่คือใครมั่งเนี่ยไอ้บาร์บี้อันนี้วีวง BTS นะคะทุกคนวีเหลือแล้วแล้วก็ที่นอนน้องฟิวต้องจัดอะไรบ้างเก๊ะข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือเปล่าเอามาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเก๊ข้างล่างคือน้องฟิวจัดแล้วลูกแม่เป็นคนจัดให้แม่จัดตอนแรกมันอยู่ในชั้นสีขาวที่ปู่ก็จะมองในห้องนี้ไงแม่ก็เลยเอามาใส่ไว้ในนี้เป็นปากกาพวกพวงกุญแจต่างๆโอ้ยมีลิปสติกอยู่ในนี้ด้วยฟิวใช่อันนี้มันปนมาล้อเก๊อื่นเหรอคะเก๊อื่นฝั่งนี้เนาะมีสามเก๊เลยนะนี่มีกระเป๋าเฮ้ยสมิเกิลใช่มีสมิเกิลมีกระเป๋าต่างๆอันนี้เป็นได้จากดิสนีย์อันนี้ใส่ iPad นะคะอันนี้ก็เอาไปเที่ยวแล้วก็มาเป็นปองต่างๆอ่ะแล้วเก๊แรกอ่ะคะแรกอันนี้น้องฟิวยังไม่เคยเปิดเพราะมันติดโต๊ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูคร่าวๆก่อนอ๋อสมุดโน้ตเหรอสูตรทำอาหารฟิวอุ๊ยอันนี้คือเล่มดึกดำบรรพ์มากใช้ตั้งแต่เด็กๆโอ้โหกระเป๋าแบมอุ๊ยฟิวเรามี2อันเลยใช่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยเป็นสมุดอันนี้มีกล้องฟิล์มด้วยใช่มีทุกอย่างที่คุณต้องการสมุดอันนี้ใหม่มากฟิลใช่นี่คือยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้นี่ก่อน มีวิปผมด้วยฟิลเอาไปแปรงร่างกลางคืนนะไม่เอามาใส่ไม่มีที่วางก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะคะวิปผมโอเคก็เก็บพวกนี้ฟิลไม่น่าได้ใช้ปะใช่อันนี้ก็คือของที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เอามาใส่ไว้ในนี้อืมโอเคเรียบร้อยของในห้องฟิลก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนน้องฟิลนะครับโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับมาดูทึบแค่ตู้นี่เองนะครับตู้มันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจัดดีๆแล้วก็เปลี่ยนม่านฟิลว่ามันอาจจะดูโล่งขึ้นนะใช่เพราะว่าทำให้ห้องดูแคบเข้ามาเยอะเหมือนกันอือฮึม่านมันใหญ่แต่ว่าตู้เสื้อผ้านี่คือกินที่มากเลยนะครับใช่แต่ไม่สามารถเล็กกว่านี้ได้แล้วนี่ขนาดซื้อใหญ่มาแล้วนะมันยังแทบจะไม่พอใส่เลยถ้าซื้อเล็กก็ไม่พอเลยแหละนะครับแล้วส่วนเตียงนอนล่ะคะน้องฟิลเอาแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวน้องฟิวจะไปซื้อผ้าปูมาเปลี่ยนแบบลายน่ารักน่ารักว่าของซาลิโอเอาของพี่ป้าชินามอนขายต่อเออมีไอ้นี่ด้วยนะผ้าห่มมาด้วยในตัวไหนลองพูดราคาหน่อยสิคร่าวๆแบบลดราคาได้เท่าไหร่พี่ซื้อมามันก็เซลแล้วนะเดี๋ยวตั้งหลายปีไม่เพิ่งซื้อมาอันใหม่สวยมากขอชมเออคือแบบน้องฟิวไปเห็นใช่ไหมเฮ้ยมันน่ารักมากชินามอนสีฟ้าอารามอ่ะน้องฟิวแล้วนี้วางกีตาร์ตรงนี้เหรอแม่เอามาวางไว้ก่อนถ้ามีตู้ชนน้องฟิวก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอากีตาร์ไว้ตรงข้างๆฝั่งนี้ตู้โชว์ไว้ตรงนั้นมันก็ล็อกอะไรลูกหรือว่าจะวางไว้ตรงนี้ไม่ตรงนี้มันก็อันนั้นไปใช่เพิ่งซื้อมันเลยเฮ้ยมีผ้านวมด้วยเหรอผ้านวม5หรือ6ฟุตเนี่ยแหละมันมีไซส์เดียวแล้วก็เป็นไซส์ที่ใช้ปกติอันนี้850อันนี้กี่ฟุตคะอันนี้เท่าเราเตียงเท่ากัน2ฟุตครึ่งเนี่ยจาก 1,700 อ่ะราคาพิเศษเหลือ850เองช่วงนี้ช่วงเซลอีกละครึ่งแล้วนี่ล่ะอันนี้ 1,350 จากเท่าไหร่เนี่ยดูเอ้ยอันนี้ 1,800 เนี่ยจาก 3,700 โอ้ยลดเยอะนะเนี่ยขายเท่าไหร่ก็ขายตามที่ซื้อมานี่ชนชวนไม่น่าหรอชนชวนเนี่ยโหทุกคนฟิล์มซื้อมา 1,800 ใช่ไหม 1,800 กับ 850 มันเหลือเท่าไหร่บวกกันแล้ว 2,600 ก็เกือบ 3,000 นะขายเท่าไหร่800พ่อมันได้แค่อันเนี้ยผ่อนได้แล้วบ้านเดียวกันนี่ไม่มีให้ผ่อนนะสิไม่ได้โอ้อะไรครับเนี่ยอุ้ยน้องฟิวน้องฟิวเอาแค่ผ้านวมดีกว่าอ้าวมันไม่เข้าเซตอะดิพ่อผ่อนได้นะเดือนนี้จ่ายแค่นี้เดือนหน้าค่อยจ่ายอันนี้เออมีรายอื่นไหมฟิวถ้ามีรายอื่นอย่างฟิวค่อยแบบว่างๆค่อยไปดูก็ได้มันก็มีสีชมพูอ่ะไม่ใช่ชุดเป็นมาอุ้ยน้องฟิล์มสีชมพูเดี๋ยวแป๊บนึงลายอย่างมั่วดูดิอันนี้ของพี่ฟิล์มใช่ของฟิล์มแล้วก็อันนี้ของแม่อันนี้ของหนูจริงๆ Mix and Match นะคะอย่างมั่วว่าไว้ไงห้องฟิล์มมันเปลี่ยนผ้าปูลองเปิดไฟดูดิเหลืองสวยไหม
อันนี้ก็สวยอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวพ่อถาเนี่ยจะเรียกให้เขามาเปลี่ยนม่านให้เป็นม่านลูดนะครับเปลี่ยนห้องฟิวด้วยนะห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทั้งหมด6จุดนะครับแต่จริงๆอ่ะอันนี้มันช่วยซับแสงได้ดีมากนะเห็นปะร้อนไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่ใช่เห็นไหมแต่ถ้าเปลี่ยนอันเดียวมันก็ไม่สวยต้องเปลี่ยนยกเซตอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องฟิวคิดก่อนละกันถ้าอยากนอนสบายก็ต้องม่านแบบนี้แต่ถ้าอยากได้สวยแต่ร้อนนิดนึงก็ต้องเป็นม่านลูดเออเอาสวยละกันเนอะคนร้อนเอาไม่เป็นไรเปิดแอร์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เย็นใช่ป่ะแต่ว่าเราเปิดตอนคืนฟีลว่ากว่ามันจะเย็นมันก็เดี๋ยวเย็นไวมากใช่โอเคเพราะห้องเล็กไม่ใช่ห้องใหญ่นะครับค่ะมาแล้วมุมนอนเดี๋ยวเพราะว่าควรเอากีตาร์มาวางไว้2ตัวเดี๋ยวซื้อฐานรองกีตาร์มาอีกอันนึงเพื่อวางกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนม่านตรงนี้ก็จะได้แล้วเดี๋ยวตู้เนี่ยจะดันชิดไปฝั่งโน้นได้อีกเพราะว่ามุมเนี่ยใช่ครับแล้วก็มุมนี้จริงๆแล้วเนี่ยพ่อสั่งตู้โชว์ข้างล่างตู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าตู้โชว์นี่อีกมั้งไอ้ตู้เสื้อผ้านี่อีกมั้งพี่ฟิล์มไว้ข้างล่างถ้าใครอยากได้ตู้โชว์ต้องสั่งเลยเพราะมาทีเดียวตู้โชว์หนูเอาแบบข้างล่างเอาสักตู้เดียวพองั้นก็ยกข้างล่างมั้ยใช่งั้นเดี๋ยวไว้ตรงนี้ละกันนะครับไว้ตรงนี้แล้วตู้เครื่องเขียนดูเลยนี่ไม่มีนะก็ต้องมีไม่มีอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะพี่ฟิล์มที่มันแคบฟิล์มบอกหมดหวังว่าก็ข้างล่างก็เยอะแล้วนะส่วนใหญ่ก็นั่งทำข้างล่างเอาขึ้นมาฟิวไม่ได้ทำไม่จริงไม่จริงแต่หนูว่าถ้าสมมติใช่ไหมน้องฟิวเอามาก็เหมือนบ้านนครปฐมที่มันเจาะติดผนังแต่ไม่มีผนังไม่ต้องหรอกเนี่ยซื้อพรมมาปูข้างล่างโต๊ะเล็กๆแล้วโต๊ะเล็กๆใช่นั่งเขียนได้นะครับแบบพับเก็บเกาหลีใช่ก็นี่ไงโต๊ะเนี่ยเอามาเปิดเอาขึ้นตรงนี้แล้วตัวเองก็นั่งบนที่นอนแล้วก็นั่งอ๋อมีโต๊ะแล้วก็พอใช้เสร็จก็วางไว้ข้างๆใช่ครับดีไหมดีนะห้องนี้จริงๆอ่ะมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันมาติดตรงตู้เสื้อผ้าแค่นั้นเองใหญ่มากเพราะแม่เดือนบอกว่าอยากให้ฟิวอาบน้ำเสร็จมาเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องนี้ได้เลยเป็นส่วนตัวเพราะปกติต้องลงไปเปลี่ยนข้างล่างใช่ไหมก็วันนี้ก็มาจัดห้องน้องฟิวประมาณนี้นะแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอของมาครบๆเต็มๆจะน่ารักกว่านี้แล้วพ่อถาสั่งโคมไฟมาให้แล้วด้วยที่เป็นรูปโลกพระจันทร์พระจันทร์หรือรูปโลกพระจันทร์นั่นไงพ่อบอกแล้วพ่อจำไม่เคยได้เลยพระจันทร์นี่มันเป็นรูปกลมหรือเปล่าใช่แล้วก็จะมีขาตั้งเป็นไม้เนี่ยพ่อสั่งมาทั้งหมด3อัน1 2 3เล็กกลางใหญ่เฮ้ยขอกลางกลางละกันกำลังดีเหรอพี่ฟิล์มสนใจสักดวงมั้ยหนูไม่มีที่วางแล้วพ่อห้องเหรอมันใหญ่ไหมอ่ะก็ประมาณนี้แหละก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันเพิ่มอีกสักอันนึงก็เอาอันนี้ออกไงแล้วก็เอาอันใหม่มาวางไว้นะครับสว่างน้อยหนูกลัวโอ้สว่างเยอะก็ปวดตาลาเต้บอกอะไรกันครับนี่ลาเต้เขานอนแบบไม่สนใจใครเลยนะครับสบายใจโอเคครับผมวันนี้ก็มาจัดห้องน้องฟิลแบบคร่าวๆนะครับแล้วส่วนเรื่องผ้าปูที่นอนกับผ้านวมเนี่ยให้เขาคุยกันเองแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอตอนตู้โชว์มาชั้นวางตัวกีตาร์มานะครับแล้วก็มาจัดเพิ่มอีกหน่อยนึงก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคนะโอเคแล้วโปรเจคเตอร์ไว้ไหนเอ้ยนี่ไงของน้องฟิลนี่นี่นอนตรงนี้นอนตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็ยิงเข้าโน่นโอ้โหกินป๊อปคอร์นอร่อยไม่หนูอยากได้มินิมอลของพ่อคืออะไรที่พ่อจะพูดไม้หนูชอบสีขาวมากโอเคได้ครับผมน้องฟิวบอกว่าวันนี้มาจัดห้องแบบคร่าวๆเดี๋ยวรออะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามารีวิวให้ได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย